วัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วทักทายโค้ดพี่เปิ้ลมาหน่อยนะคะตอนนี้นะคะใครเข้ามาแล้วทุกคนอยู่กับโค้ดพี่เปิ้ลสายฝอ ในระมิดแฟนฝรั่งด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษนะคะอยู่หน้าเพจนะคะมีชื่อว่าโค้ดพี่เปิ้ล English and Love Coach ค่ะใครมาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะวันนี้จะพาไปแบบว่าต้องบอกว่าไลฟ์นี้แบบไลฟ์ผีชีพมากเลยนะเพราะว่าเป็นไลฟ์ที่หนาวมากค่ะตอนนี้ยังยืนแบบอยู่ข้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจนสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะเดินไปเนาะพอดีตรงนี้มันมีอินเทอร์เน็ตพอดีจะแชร์ไลฟ์ไปที่หน้าเพจค่ะไม่รู้ว่าแชร์ได้ไหมนะถ้าเกิดใครแชร์ได้แชร์ให้ว่าหน่อยนะวันนี้เรามาในหัวข้อแบบเห็นไหมเห็นกันไหมอ่ะคือมือแข็งแล้วอะไรก็แข็งหมดเนาะแต่ว่าแบบเฮ้ยอยากมาให้เจอเพราะว่าวันนี้อยู่ดีหิมะตกอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะเดี๋ยวผมจะแชร์ได้ไหมเนี่ยเพราะว่าไม่รู้อยากให้ดูว่าเป็นคือยังมันหิมะมันจะตกอยู่ตรงหัวมันอยู่ประมาณหัวไม่เป็นไรงั้นเราจะเดินไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวนะคะดิสก้าอะไรอ่ะคือที่ต้องอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าแบบว่ามันมีเน็ตเฉยๆแล้วเป็นแบบว่าอยากแชร์ไปก่อนสวัสดีเอาทักทายกันก่อนระหว่างที่แชร์แล้วกันทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะคุณระพีพรสวัสดีค่ะคุณต่อยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะครูเปิ้ลสวัสดีค่ะจำได้เพราะเป็นนักเรียนในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะเน็ตก็จะช้าๆหน่อยโอ้โหคืออยู่ที่นี่ค่ะต้องใช้2มือนะคะสองมือถือเห็นข้างหลังเป็นไหมเห็นข้างหลังแล้วเห็นแบบทุกคนเดินค่ะก็ต้องใส่แบบนี้เลยนะสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะคุณสมใจก็เรียกถูกนะถ้าเกิดมันเรียกไม่ถูกก็ขออภัยนะคะขอโทษทีแต่ว่าทักทายกันโอ้โห27กว่าคนแล้วขอบคุณค่ะมาแบบรวดเร็วมากทางนี้นะคะอยู่ประมาณ2:00 น.กว่าๆจะห่างจากประเทศไทยนะคะเป็นอยู่ที่สวีเดนเนาะห่างจากประเทศไทยอยู่ประมาณเช้ากว่าประเทศไทยอยู่6ชั่วโมงค่ะ6ชั่วโมงนะคะไหนไลฟ์สดของน้องเปิ้ลไปไหนอะเนาะก็วันนี้จะมาในหัวข้อที่แบบว่าหลายคนน่าจะถามมาเพราะว่าเปิ้ลเพิ่งโพสต์ไปนะแล้วก็บอกว่าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามนะคะโอ้มีขึ้นเลยใครมีคำถามอะไรจะถามหนึ่งในคำถามนั้นที่น่าสนใจค่ะคือคำถามที่ว่าจะดูได้ยังไงคะว่าฝรั่งคนไหนจริงใจกับเราซึ่งเป็นคำถามที่แบบว่าเปิ้ลได้รับคำส่งคำถามแบบเนี้ยมาบ่อยมากแล้วจริงๆอ่ะหลายๆไลฟ์นะเปิ้ลก็ไลฟ์ไฟให้ฟังหมดแล้วดูข้างหลังนะข้างหลังแบบจริงๆมันอยู่แถวตอนนี้ก็อยู่ห่างจากตัวเมืองที่เรียกว่าสต็อกโฮล์มนะคะก็ถ้าพูดถึงชื่อจะไม่รู้จักไปถ้าเราพูดสต็อกโฮล์มเนี่ยจะรู้จักใช่ไหมสต็อกโฮล์มคือเมืองหลวงของประเทศสวีเดนนะเนาะสวัสดีตักกี้ใช่ไหมฮัลโหลค่ะฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยอยากแชร์ก่อนแชร์อย่างเดียวเลยนะคะแชร์ไปก่อนแชร์ไปที่หน้าเพจก่อนละกันนะคะปึ๊บแล้วก็แชร์ไปที่กลุ่มค่ะเพราะว่าของโค้ดพี่เปิ้ลจะมีอยู่2จะมีกลุ่มที่ให้สาวๆเข้าไปใครยังไม่ได้เข้าไปเพราะหลังจากไลฟ์นี้นะพี่เปิ้ลจะไปถามตอบที่กลุ่มที่มีชื่อว่าเนรมิตกลุ่มปิดกลุ่มปิดที่มือชื่อว่าเนรมิตแฟนฝรั่งได้ด้วยตัวเองค่ะทำไมต้องเป็นกลุ่มปิดทำไมไม่ลายหน้าสดละหน้าเพจล่ะคะไลฟ์สดหน้าเพจเพราะว่าอย่างนี้เผื่อเราอยากพูดคุยแบบสาวๆไงคะสาวๆกลุ่มนั้นจะมีแค่สาวๆนี้หน้าเพจก็จะมีทั้งแบบว่าคนสนใจภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็มีทั้งแบบว่าอะไรนะสนใจภาษาอังกฤษแล้วก็ทั้งแบบว่าสนใจหาแฟนฝรั่งแต่มันควบคู่กันทำไมโค้ดเปิ้ลสอนแบบนี้คือ1เราอยากได้แฟนฝรั่งเราภาษาอังกฤษไม่ได้วันนี้ครูเปิ้ลมาสอนแบบตั้งใจมาสอนนะคะเรายังไงก็เดี๋ยวไปเข้ากลุ่มกันเนาะเนี่ยกลุ่มปิดเนี่ยเรามีแฟนฝรั่งเลยด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าหลายคนในกลุ่มปิดส่งคำถามมาเกือบ10กว่าคำถามแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะเปิ้ลจะไปถามตอบที่หน้ากลุ่มในกลุ่มปิดที่มีชื่อว่าเนรมิตแฟนฝรั่งเลยตัวเองใครเข้าไปแล้วไหนช่วยพิมพ์หัวใจมาหน่อยค่ะพิมพ์หัวใจแล้วบอกว่าเอ้ยไม่ใช่กดหัวใจแล้วพิมพ์มาหน่อยว่าเข้าแล้วค่ะไปเราจะเดินกันต่อแล้วนะโอ้โหบอกเลยว่าหนาวมากสวัสดีคุณเอขาหมูสวัสดีคุณพ่อไหมนะคะก็วันนี้มันมาในหัวข้อวันนี้ไม่มีอะไรเอาบ้านเมืองมาให้ดูบ้านเมืองที่อยู่ก็
ฟันอยู่เป็นแบบอพาร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์นะคะแฟนอยู่ที่นี่นะคะอยู่ใกล้ๆติดสถานีรถไฟถ้าเป็นอยู่เป็นบ้านมันออกไปหน่อยเนาะเราเป็นแบบวัยรุ่นนะชีวิตแบบวัยรุ่น รุ่นไหนไม่รู้รุ่นแบบรุ่นไหนรุ่นเก็บตังค์อะค่ะรุ่นเก็บตังค์เรามานี่เรามา make life better หลายๆคนอยากมาต่างประเทศไหนลองบอกหน่อยว่าทำไมอยากมีแฟนฝรั่งการเป็นถามหน่อยก่อนที่วันจะถามว่าฝรั่งคนไหนรู้จริงใจหรือไม่จริงใจได้ยินเสียงชัดเจนไหมลืมถามเพราะว่านี่เสียงมากเลยนะเสียงต่อการแบบว่าเป็นหวัดนะเพราะว่าจริงๆต้องมีหมวกค่ะก็จะใช้แบบเนี้ยหมวกฮูดเอาแล้วก็ผ้าพันคอไม่ได้มาคือพอเห็นที่มาตกปุ๊บอันแรกที่มันคิดนึกออกเลยว่าเอาแล้วฉันต้องออกมาไลฟ์หน้าเพจอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบหลายๆคนดูบ้านเมืองเขาตอนนี้เป็นวินเทอร์ค่ะวินเทอร์นะเป็นวินเทอร์คือต้นไม้แบบมันสลีปอะสลีปปิ้งอะคือต้นไม้มันนอนหลับอยู่คือมันไม่มีใบไม่มีอะไรเลยคือมันไม่ใช่เดทนะมันไม่ใช่ตายแต่มันคือแบบว่ามันอันนี้ไงเอาไปดูข้างหน้านี่ตอนนี้คือว่ากำลังเดินผ่านมาอยู่ไม่แบบเนี้ยใครอยากอยู่แบบนี้บ้างนะข้างๆบ้านก็จะมีร้านอาหารร้านนี้นะร้านที่สวีเดนที่แบบว่าได้รับความนิยมก็เป็นร้านซูชิกับร้านอาหารไทยค่ะจะมีเกือบทุกที่เลยอะอารมณ์บ้านเราก็คงแบบร้านอาหารข้างทางสตรีทฟู้ดคือไม่แพงมากอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยเขาจะมีถ้าเป็นแบบว่าหน้าซัมเมอร์หรือสปริงนี่โอ้โหตรงนี้นะเด็กน้อยจะมาเล่นแบบว่าตรงนี้เป็นที่ที่มันวิ่งค่ะวิ่งบ่อยคือออกมาตอนเช้าจะอยู่แถวๆที่มันอยู่ออกมาวิ่งอันนี้เป็นสนามเด็กเล่นที่เรียกว่าเพลย์กราวด์อยู่โอเวอร์โดสโอเวอร์เดร์ฝั่งนู้นนะโอเวอร์เดร์โอเวอร์เดร์เดร์คือแปลว่าฝั่งนู้นเฮียแปลว่าตรงนี้นะคะที่เราอยู่คือเฮียตรงนี้เฮียนะไม่ใช่ H E R E เฮียที่แปลว่าตรงนี้นี่ร้านซูชินะอันนี้ที่เราเดินผ่านมาเนี่ยพาร์ทเมนต์ที่มันอยู่จะอารมณ์ประมาณนี้ค่ะเนาะเสียงเบาค่ะคูเปิลจริงเหรอเพิ่มเสียงด่วนของตัวเองนะนัทพัฒน์คุณพันธิพาสวัสดีค่ะคุณกัญญาหาไม่เจอสักคนเดี๋ยวพาหาเสียงเบาค่ะครูคุณกัญญาเสียงเบาจริงเหรอตะโกนนะเนี่ย50กว่าคนโอ้ยน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะที่มาอยู่ด้วยกันวันนี้ใครแบบว่าอยากมาอยู่สวีเดนกดไลค์เลยกดไลค์ด่วนๆแล้วก็กดแชร์ด้วยนะเพราะว่ามาแบบ crazy ด้วยกันค่ะคนอื่นเขาอยู่กันในบ้านอีนี่แบบจับมือถือมาไลค์ให้ฟังมาไลค์ให้ดูแล้วมือก็สั่นด้วยแล้วมือก็สั่นด้วยเนาะข้างหลังเปิ้ลเห็นไหมจะเป็นโอเคก่อนจะพูดคุยเรามาแบบแพนกล้องให้ดูตรงนี้เป็นก็จะประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีคุณพิมพ์ประพัดบางทีมันไม่เห็นชื่อสวัสดีคุณกระแตไหมอย่าลืมนะเข้ามานะคะไม่อยากพลาดไลฟ์สดดีๆที่มันบอกว่าที่โค้ชตั้งใจแบบเฮ้ยมาถามตอบให้ฟังหรือว่ามาแชร์ข้อมูลดีๆกดติดดาวเพจไว้นะเพราะเดี๋ยวนี้แจ็คเขาบอกว่า Facebook ไม่แจ้งเตือนเนาะกดติดดาวเพจหรือภาษาอังกฤษที่เขาใช้เรียกว่า See First นะคะ See First โอเค snowing right now here นะคะ it is snowing snowing คือหิมะกำลังตกค่ะนะคะถ้ามันตกแล้วก็จะเป็นอีกพาร์ทเทนนึงแต่อันนี้ก็คือเป็นพาร์ท continue ไม่ต้องจำพาร์ทเพิร์ดเลยอะจำแค่ว่า snowingลงท้าย ing คือกำลังตก it is snowing นะคะหิมะกำลังตกค่ะ it fucking cold fucking cold ในที่นี้คือถ้าหนาวเฉยคือ cold ค่ะหนาวมากๆ very cold ค่ะแต่ถ้าเกิดหนาวแบบหนาวแบบโคตรๆหนาวมากๆบ้านเราหนาวโคตรๆเราใช้ว่า very cold หรือ fucking cold ค่ะ fucking มันเป็นคำแบบสแลงแบบวัยรุ่นเขาใช้กันอะนะมันก็ไม่ถึงกับถ้าไปใช้กับผู้ใหญ่ไม่ก็ไม่ใช้กันถ้าแต่เราใช้กับกลุ่มเพื่อนแล้วก็ใช้แปลว่า fucking ที่แปลว่าโคตรๆอะค่ะโคตร fucking cold โคตรๆหนาวอะเนาะสวัสดีค่ะ hi everyone สวัสดีค่ะคุณครูสวยน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยจำได้คุณพี่เมื่อไรจะมาสวีเดนอีกคะคูเปิ้ลหาเผื่อหน่อยเอาคนแบบบ้านบ้านรวยโอ้ยคุณยาดาขอตำซับค่ะขอกดไลค์อันนี้หน่อยบ้านรวยนี่ก็อยากได้ค่ะบ้านรวยคือรวยที่นี่รวยบอกว่ารวยอย่างเดียวไม่พอต้องรวยน้ำใจนะบางคนแบบว่ามันเคยเจอนะไอ้รวยจริงๆพอมาอยู่นี่วันก่อนนะคะนี่ยังไม่ได้เข้าเนื้อหาเลยนะเนาะเจ๊เจ๊ไปเดือนหน้าโอเคค่ะมีโอกาสมาจะสต็อกโฮล์มมาเจอกันนะคะมาฟีก้ากันฟีก้าสวัสดีคุณเบญจวรรณก็เลยจะบอกว่าเดี๋ยวเล่าต่อไม่ต้องไปเดือนแล้วนะ
ือเดินไม่ไหวแล้วนะ60กว่าคนสวัสดีคือเมื่อกี้เราตอบว่าไงเขาบอกว่าเมื่อกี้ไปเจอกลุ่มเพื่อนคนไทยมาเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่เนี่ยจริงๆเราดีนะเราแฟนเราน่ะเป็นแฟนเราเนี่ยคือเป็นอายุรุ่นเดียวกันค่ะไม่ถึงกับอันนี้มากไม่ถึงกับต่างกันมากของเปิ้ลก็ต่างกันไม่เท่าไหร่ก็30กว่าเท่ากันแต่ว่าจริงๆก็จะมีทั้งแบบว่าบางคนนะคือเขาบอกว่ามันมีเขาเคยได้ยินหรือเพื่อนเขามาบอกว่าเฮ้ยช่วยหาให้หน่อยเนี่ย อยากได้คนที่มีอายุเยอะแล้วจะแบบมีบ้านด้วยนะอารมณ์แบบมีบ้านมีรถเฮ้ยมีบ้านมีรถจริงๆถามว่าอยากได้ไหมก็อยากได้นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะพอมาอยู่ดีเนาะบ้านเขาก็มีแล้วแหละก็เป็นบ้านแบบมันจะมีทั้งอพาร์ตเมนต์ทั้งเป็นบ้านเป็นหลังอะนะหลายอย่างคืออย่างนี้ผมอยากจะบอกว่าให้ดูข้างในดีกว่าดูข้างในดูทัศนคติเขาดูจิตใจสิ่งที่เขาจะช่วยเราได้เขาทำให้เราได้ไหมเขาช่วยเหลือเราได้ไหมเขาแบบอะไรกับเราได้ไหมคือเขาดูแลเราได้ไหมคือจริงๆรวยในที่นี้มันพัฒนารวยกันได้รวยอย่างที่บอกนิยามคำว่ารวยแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะรวยเปิ้ลขอรวยน้ำใจค่ะแล้วที่เหลืออย่างที่เปิ้ลบอกเคยบอกไปทุกไลฟ์เลยบอกว่าแรกๆถ้าจะคุยกับฝรั่งอย่าคุยเรื่องเงินนะคะ don't say about money คือแบบคุณลิกาเคยมาไลฟ์ฟังเนาะแต่เมื่อไรก็ตามพอความรักมันเข้ามาค่ะเดี๋ยวเรื่องเงินหมายความว่าเขาก็อยากจะเจือจุนค้ำจูเจือจุนช่วยเหลือเราท่านเองอะแหละก็คือเดี๋ยวเงินมันจะมาทั้งกระเป๋าอะถ้าเกิดความรักมันมาเนาะคะสีผมสวยมากขอบคุณค่ะสีผมสีน้ำตาลแต่มันตอนแรกมันน้ำตาลมันจะออกไปเลยหนุ่มสวีเดนพูดภาษาอะไรคะส่วนมากจะเป็นพูดภาษาอังกฤษใช่ค่ะสวีเดนจะมีภาษาของเขาคือภาษาสวีดิชทุกประเทศจะมีภาษาของเขาภาษาของเขาเรียกว่า native language นะคะคือภาษาบ้านอะถ้าบางคนเมื่อกี้บางคนบอกว่า native language คือภาษาแม่บางทีเราจะเรียกว่า master language อันนี้เข้ามาในร่มก่อนด้วยแล้วถ้าเกิดอยู่กลางแดดนี่คือจะต้องใส่แบบนี้ค่ะเข้ามาในร่มก่อน คือในร่มในร่มจริงๆคือในร่มเขาเรียกประมาณนี้เนาะกำลังดีถูกไหมแล้วมือก็จะแข็งด้วยนะตอนนี้ณจุดนี้ค่ะโอเคต่อเมื่อกี้เฮียบอกว่าอะไร ไม่อยู่อะไรนี่ยังไม่เข้าหัวข้อเลยนะ3เดี๋ยวมาให้แน่นอนค่ะ3วิธีที่จะดูว่าฝรั่งไหนมีจดโพยมาด้วยนะจริงๆมี5 6 10กว่าวิธีมี10กว่าวิธีที่มันเขียนมาแต่บอกเลยว่าทุกวิธีนะคะเอามาหมายถึงว่าทุกวิธีกลั่นกรองมาจากที่คิดว่ามันใช้ได้จริงแล้วก็จะบอกว่านั่นแหละเดี๋ยวพูดให้ฟังเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าอ๋อหนุ่มสวีดิชพูดภาษาอะไรส่วนมากพูดภาษาหนุ่มสวีเดนประเทศสวีเดนถ้าเราเรียกเราคือหนุ่มสวีดิชนะคะเหมือนประเทศฟินแลนด์คือหนุ่มฟินิชอะไรเงี้ยประเทศเดนมาร์กเดนมาร์กก็เป็นเดนนิชอะเนาะคือเขาจะมีภาษาแม่ของเขาที่เราเรียกว่า native language หรือ native language น่ะถ้าเป็นภาษากลางเนี่ยก็ภาษากลางที่ภาษาอังกฤษทำไมเราถึงต้องพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นภาษาสากลที่ทุกคนจะต้องใช้กันเราเรียกว่า universal language ค่ะ universal languageนั่นก็คือภาษาอังกฤษทำไมเราถึงต้องเรียนเราต้องเรียนภาษาอังกฤษเดี๋ยวเดินกลับไปบ้านด้วยดีกว่าไม่ไหวแล้วเนาะเราเดินกลับไปบ้านด้วยโอเคมาต่อค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเรามาอุ้ยเกิดมันใส่แบบโค้ดอย่างนี้ได้ไหมอ่ะได้แบบใส่ฮูดแล้วกันนะมันไม่ไหวจริงๆนะคือไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าบ้านไปแล้วจะแบบว่าเข้าบ้านไปแล้วอะไรอ่ะแล้วจะเป็นค่ายเดี๋ยวจะมาตอบปัญหาพวกเราทุกคนไม่ได้นะคะโอเคงั้นเพิ่นขออนุญาตแชร์ให้ฟังนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาสวัสดีค่ะครูเปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ3อยากให้ดูคือมีหลายเทคนิคมากที่จะดูว่าฝรั่งเขาจริงใจกับเรามั้ยแต่เปิ้นอยากจะให้หัวข้อไว้เนาะหัวข้อแรกไม่เอาเดี๋ยวไม่สวยหัวข้อแรกนะคะหัวข้อแรกที่จะดูว่าฝรั่งจริงใจกับเรามั้ย1ค่ะเขาพูดเรื่องของตัวเขาเองให้เราฟังหรือเปล่าใครอยู่ตามเปิ้ลจดไว้นะข้อแรกเลยเขาพูดเรื่องราวของเขาให้เราฟังบ้างหรือเปล่าถ้าเขาพูดเรื่องราวของเขาให้เราฟังด้วยอย่างเช่นไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไอพูดเรื่องราวของตัวเองให้ฟังเนี่ยหมายถึงว่าบ้านเมืองอยู่ยังไงอยู่ที่ไหนอยู่ทําอะไรอยู่ทําอะไรทํากับข้าวอะไรบางคนแบบว่าเฮ้ยแลกไลน์มาคุยกันข้างนอกแล้วส่งข้อมูลมาหากันหมายถึงว่าให้เรียกว่าทำอาหารตอนเช้าก็ส่งรูปมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือแบบเขาพูดถึงเรื่องแล้วเขาพยายามจะเล่าเรื่องตัวเองให้เราฟังนั่นแหละคือหนึ่งเพิ่นคิดว่าหนึ่งน่าจะช่วยได้ว่าเขาน่าจะมีความจริงใจกับเราบ้างนะข
ข้อแรกข้อ1เลยนะข้อที่2ขาดไม่ได้เลยค่ะข้อที่2ขาดไม่ได้คือเขากับเรามีการพูดคุยแบบวิดีโอคอลเห็นหน้าแบบนี้หรือเปล่าข้อ2ใครยังไม่ผ่านข้อจริงๆข้อนี้น่าจะเป็นข้อแรกเลยนะไม่รู้สิไม่มันต้องเป็นข้อแรกอะพูดคุยทางผ่านแชทแบบนั้นนะถูกแล้วคือเล่าเรื่องตัวเองส่งรูปนั่นนี่มาหาอันเนี้ยน่าจะเป็นความจริงใจคือพิสูจน์ก่อนว่ามันใช่ไอ้ดำจริงไหมคือนึกออกไหมว่ามันเป็นคนจริงไหมพิสูจน์ก่อนแล้วพอพิสูจน์เสร็จแล้วก็มีการที่อยากวิดีโอคอลหากันไหมถ้าอยากวิดีโอคอลหากันโอเคแสดงว่าเขาแบบเฮ้ยอยากคุยกับเราจริงๆอยากคีปอินทัชหรือคีปคอนแทคหรือสารสัมพันธ์ต่อภาษาไทยนั่นเองสารสัมพันธ์ต่อคุยต่อนั่นเองค่ะเนาะโหน่ารักมากเลย76คนแล้วขอบคุณนะคะใครมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครแบบว่าแบบแชร์ไปให้เพื่อนที่แบบมีหัวใจสายฝอมาให้ฟังกันนะโอเคแล้วข้อที่3ค่ะข้อที่3เมื่อกี้ให้ไป2ข้อเนาะข้อที่3เขาพูดเรื่องครอบครัวเขาให้เราฟังบ้างหรือเปล่ามีไหมคะถ้าเขาพูดเรื่องครอบครัวเขาให้เราฟังบ้างเนี่ยแสดงว่าโอเคมันแสดงว่าเขาก็เริ่มอยากให้เรารู้เรื่องราวของเขาแล้วเรื่องราวของเขาว่าเฮ้ยเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วถูกไหมคะอันนี้โอเคอันนี้โอเคค่ะนะเป็นไงได้ไหมมีใครผ่านทั้ง3ข้อบ้างไหมมีใครผ่าน3ข้อไหมถ้ามีใครผ่าน3ข้อไปอีกนะยังไปอีกค่ะโอ้โห72คนแล้วน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะคุณสวัสดีทุกคนนะคะเห็นเข้ามาใหม่ละโอเคข้อต่อมานะคะข้อต่อมาค่ะข้อที่4ที่วันจะให้ไว้ข้อที่4ที่จะให้ไว้ที่นี้นะคื อเขาค่ะถ้ามีทั้ง3ข้อโอเคเยี่ยมมากคุณแกแต่ว่าข้อที่4นะคะเรากับเขาค่ะมีการเรากับเขาหรือเขาก็ตามมีการวางแผนที่จะมาเจอกันหรือเปล่าข้อนี้สำคัญมีไหมมีการวางแผนที่จะมาเจอกันบ้างไหมใครไม่ว่าใครก็ตามเขามาไทยหรือเราไปหาเขาหรืออะไรก็ตามมีการวางแผนไหมคะไม่พูดถึงว่ากระบวนการเป็นยังไงเพราะมันละเอียดกว่านั้นถ้าอยากรู้เดี๋ยวลองไปลงคอร์สใหม่ที่โค้ชสอนนะคะโค้ชบอกว่าเฮ้ยตั้งใจมากใครฟังจบไลฟ์นี้นะจะบอกเลยนะว่าเดี๋ยวมีของมาแจกนะคะนุ่มๆสอนมากทำไมชอบคุยเรื่องเซ็กโดนประจำเลยเดี๋ยวเข้ากลุ่มปิดเลยค่ะเดี๋ยวพี่ไปคุยเดี๋ยวพี่เบิ้ลไปคุยให้ฟังนะคะกลุ่มปิดในระมิดเป็นฝรั่งต่อจากนี้เดี๋ยวเราไปเลยครบ3ข้อแต่วันนี้เขามาบอกเลิกกับหนูแล้วค่ะครูมีปัจจัยหลายอย่างค่ะมีปัจจัยหลายนี่ไงกำลังจะบอกครบ3ข้อเมื่อกี้ข้อ4ผ่านไปแล้วยังพูดไปแล้วนะมีการวางแผนจะมาเจอกันหรือเปล่าวะมีการหรือเปล่าถ้าไม่มีการวางแผนอย่ามโนไปเองเด็ดขาดโอเคนะเพราะว่ามันเป็นการที่เราคิดว่าเฮ้ยมันมีหลายกระบวนการมันเป็นเรื่องจิตวิทยาเรื่องศาสตร์เรื่องดึงดูดคนเข้ามาเพราะฉะนั้นมันในรายละเอียดมันเยอะนะคะอ่ะเอาข้อที่5ไปก่อนข้อที่5ค่ะข้อที่5วางแผนเจอแต่ยังไม่มาสักดีแสดงว่าความพยายามยังไม่พออ่ะคุณเพื่อนเราแชร์ว่าวางแผนเจอแต่ยังไม่มาสักทีติดปัญหานู่นนี่เอาตรงๆนะติดปัญหายังไงนะถ้าคนอยากเจอกันค่ะมันจะต้องหาทุกวิถีทางพยายาม fight together fight for your dream fight for your dream ที่โค้ชใช้บ่อยๆต่อสู้โอ้ไปสนุกต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อให้ได้มาโอ้คนนั้นเขามองเราทำไมเนี่ยเขาจะงงว่าเรามาไลฟ์อะไรที่แบบนี้ที่มันหนาวแบบนี้นะคะอยากเข้ากลุ่มทำไงทางอินบ็อกซ์มาด่วนจ้าไม่ต้องทักพี่น้องมาก็ได้พิมพ์ไปที่กลุ่มปิดพิมพ์ชื่อว่าเนลมิตแฟนฝรั่งได้ด้วยตัวเอง by Code Ribbon ค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้เราไปไลฟ์ที่นู่นโอ้โหจริงๆอยากไลฟ์ต่อมากเลย80กว่าคนแล้วอ่ะเนาะแต่ว่าต้องเดี๋ยวจะเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวข้อที่5ค่ะให้กลุ่มให้ไว้ข้อที่5เมื่อกี้ผ่านข้อ4ใครผ่านข้อ4ยังเร็วใครผ่านข้อ4ยังคุณผ่านข้อ4ได้เราต้องเจอกันแล้วนะต้องเจอกันแล้วก่อนต้องแบบว่ามันมีการมาจงมาเจอกันก่อนแต่แบบใครเจอกันคน2คนครั้งนึงอย่างน้อยครั้งนึงต้องเจอกันก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยอะไรวะไม่เคยเจอกันเลยไปตีต่างว่าเฮ้ยเค้าเป็นแฟนเราอะไรเงี้ยบางคนแบบสาวไทยหรือไม่ใช่จะว่าสาวไทยหรอกหลายคนแบบชอบมโนไปเองบางทีก็แบบส่งข้อความมาคนแล้วบอกว่าเฮ้ยเจอกันหรือยังแกเจอกันหรือยังแกวิดีโอคอลกันหรือยังแกเจอกันหรือยังบางทีนะเจอครั้งเดียวมันเทเราก็มีค่ะจริงไหมเออเพิ่นเจอก่อนหน้าที่แบบเพิ่นจะมาลงเอยกับพี่คนนี้เนาะพี่ลิก้าเนี่ยก็เดทแบบเพื่อต้องการเดทเพื่อต้องการแบบรู้ว่าใครจะเข้ากับเรามากที่สุดเราก็ต้องมีการเดทอะไรอย่างเงี้ย
เนาะเดทก็คือแบบไปเจอเหมือนเราพูดปากพูดคุยอะค่ะแล้วก็คลิปอินคอนแทคบางคนถ้าคนไหนไม่ใช่แล้วก็ต้องตัดออกไปอะตัดออกไปข้อที่อะไรนะข้อที่อะไรวะข้อที่ห้าเฮ้ยนี่สำคัญจริงๆข้อที่ห้ากับข้อที่สี่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนการกาดอกจันไว้แปดล้านดวงกาดอกจันไว้แปดล้านดวงแล้วข้อนี้นะให้ไอเดียว่าเขาเคยถามเราเรื่องครอบครัวเราเกี่ยวกับตัวเราบ้างหรือเปล่าคะเขาเคยถามเรารายละเอียดเขาอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเราบ้างไหมเอาง่ายๆอยากรู้อะไรเกี่ยวกับฉันบ้างไหมเธอถ้าอยากรู้ถ้าเขาอยากรู้เรื่องเราอยากเขาถามเธอเป็นไงเธอสมมติเราบอกว่าอุ้ยเราไม่สบายนะเราแบบเราไม่สบายเนี่ยเขาถามบ้างไหมว่าเธอเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาถามเราไหมคะถ้าเขาถามแสดงว่าเออยังมีความห่วงใยหรือว่าไปเที่ยวไหนมาเป็นยังไง how is your day สมมติเขาถาม how is your day หรือไม่ก็ how is your weekend ที่แปลว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีการถามอะไรกับเราบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆยังมีอีกเยอะยังมี10กว่าข้อนะคะที่โค้ดติวนะคะให้กับ VIP coaching แล้วก็ในกลุ่มปิดนะคะไม่ใช่ VIP coaching ที่ในกลุ่ม VIP coaching คือสาวๆที่มาเรียนขอคนตั้งใจจริงๆนะคะกลุ่มนี้โค้ดจะเปิดเดือนมีนานะคะใครอยากลงนะคะชื่อคอร์สว่ามือใหม่แชทฝรั่งมือใหม่แชทฝรั่งในที่นี้ถ้าเป็นคนที่แบบว่าแชทอยู่แล้วเหมาะกับคนที่แชทอยู่แล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีหรือว่าเราก็ตามนะคะหลายคนที่อยากมีแฟนเป็นฝรั่งสอนตั้งแต่ไม่รู้ว่าวิธีการหาแฟนฝรั่งหายังไงนะคะก็คือเปิ้นสอนหาแฟนด้วยตัวเองนั่นเองมีจิตวิทยาศาสตร์ทางด้านหาคู่ค่ะจิตวิทยาการหาคู่มาเนาะว่าเป็นยังไงที่นี้ค่ะ อย่างที่บอกนะคุณต้องผ่านมา5ข้อนะคุณผ่าน5ข้อแล้วนะคะจะมีข้อ6 7 8อีกเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ถ้าเกิดรอไม่ไหวรอไม่ทันค่ะคอร์สนี้นะเปิดมือใหม่ใช้ฝรั่งรับ20คนแล้วก่อนจะจบไปค่ะก่อนจะจบไปวันนี้คอร์สนี้นะเปิ้นเปิดที่ราคาคืออยากให้คนตั้งใจจริงมาเท่านั้นแหละคนตั้งใจจริงใครมาอยู่ด้วยกันหรือจบไลน์นี้ไปนะคุณบอกว่ามาสนใจค่ะเรียนคอร์สแฟนฝรั่งนะคะจากราคาคอร์ส1,950นะคะบอกว่ามาอะไรนะมาจากคอร์สพี่เปิ้ลมาจากไลฟ์พี่เปิ้ลนะคะจะเหลือ 1,500 บาทถ้วนเท่านั้น 1,500 บาทถ้วนรับเฉพาะแค่คนที่ฟังไลฟ์อยู่เท่านั้นนะคะไลฟ์อยู่เท่านั้นราคาพิเศษนี้ที่เหลือไม่รับแล้วนะที่เหลือเป็นราคาปกติค่ะเพราะว่าเปิ้ลสอนบอกเลยว่าจบจากที่นี่ไปนะเหมือนเราได้ศาสตร์จิตวิทยาไปด้วยแล้วก็ชีวิตคุณจะเปลี่ยนคุณไม่ได้แค่มาอยู่แค่ต่างประเทศไม่ได้แค่แฟนฝรั่งเพิ่นเชื่อเลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแน่นอนนะคะแล้วยังไงเจอกันนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวจะไปไล่ตอบให้นะไปไล่ตอบให้นะไปไล่ตอบให้นะเพิ่นอยู่ตรงไหนอยู่ที่สวีเดนค่ะหรือยังไงถามเรื่องอะไรเอ่ยตอนนี้อยู่ที่สวีเดนแล้วมือหนาวมากเดี๋ยวจบจากไลฟ์นี้ใครอยู่ในกลุ่มปิดแล้วเดี๋ยวโค้ชเปิ้ลนะคะไปถามตอบคำถามที่เราถามมาทั้งหมดนะคะให้ที่เราเขียนมาไว้ให้โอเคนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่กลุ่มปิดที่มีชื่อว่าเนรมิตแฟนฝรั่งในตัวเองนะคะเรียนวันไหนคะโค้ชเดี๋ยวขออนุญาตตอบในอินบ็อกซ์นะคะเนาะโอเคโค้ชขออนุญาตไปตอบเรียนตอนเลิกเรียนนะคะตอนหลังเลิกเรียนประมาณทุ่มนึงเวลาทุ่มนึงแล้วเรียนแบบเรียนบุฟเฟ่ด้วยนะคะเรียนบุฟเฟ่หมายถึงว่าเรียนติวจริงๆ7วันแล้วดูแลแบบตลอดเลยคุณจะได้เปิ้ลเป็นที่ปรึกษาในราคาเท่านี้ค่ะในราคาเท่านี้นะแล้วเปิ้ลรับ20คนนะเฉพาะคนแรกที่สมัครมา 1,590 บาทเปิ้ลพูดถูกไหม 1,950 บาทแต่เฉพาะคนที่ทักมา20คน 1,500 บาทนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวไปแล้วบ๊ายบาย